แต่งตัวมานี่ไม่ได้มาเข้าตีมฟิตเนสเขาเลยเนี่ยเดี๋ยวเต้ออกกำลังกายใช่ which floor is it on which floor is it on อยู่ชั้นไหนฮะ three floor เฮ้ three floor มันสามชั้นมันต้อง it's on the third floor และอันนี้ three floor อันนี้หมูสามชั้นอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเบลลี่ถ้าหมูสามชั้นก็เรียกพอกเบลลี่พอกเบลลี่นี่อ๋อ it's on the third floor ชั้นสามใช่ขึ้นกันได้นะจะขึ้นทำไมนี่เขาอุตส่าห์มี alligator ให้จะขึ้นจระเข้ไม่ใช่มี escalator ให้ขึ้นบันไดเลื่อนไม่ใช่มี elevator ให้จะขึ้นลิฟต์ถูกแล้วก็จะพูดสามัญจะไปทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันเลย alligator มันจระเข้ที่อเมริกา escalator คือบันไดเลื่อนถ้า elevator แต่ต้องออกเสียงว่าลิฟต์นะบางคนออกเสียงลิฟต์ลิฟต์มันเป็นฝีปากนู่น lift take the lift เดี๋ยวก่อนนะจะมาฟิตเนสแต่งตัวฟิตขนาดนี้แค่3ชั้นต้องขึ้นลิฟต์ไปถ้างั้นเราขึ้นไปชั้น3โอเคขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นลิฟต์นี่แหละเอ้าก็เห็นเหนื่อยไงเดี๋ยวก็ไม่ไหวโอ้โหเหนื่อยจัดฟิตเนสสุดๆฟิตจริงๆเว้ยไอ้เต้อ่ะนะไอ้อุปกรณ์นี่มันมีไว้เพื่ออะไรอ่ะอ๋อก็คล้ายๆเหมือนแบบจำลองการขึ้นบันไดไงเพื่อบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนไงอ๋อ so the purpose of this machine is to walk up the stairs ถูกต้องจุดประสงค์ของการขึ้นเครื่องนี้ก็คือการเดินขึ้นบันไดแล้วเมื่อกี้เต้ขึ้นมาที่ฟิตเนสชั้น3นี่ด้วยอะไรนะลิฟต์ไม่ได้ขึ้นอะไรนะสแตร์ไม่ได้ขึ้นบันไดแต่เครื่องแรกมาขึ้นบันไดดิต้องบริหารขาก่อนดีถ้าขาไม่แข็งมันทำอย่างอื่นลำบากนะแล้วทำไมเมื่อกี้อยู่นอกฟิตเนสไม่ขึ้นบันไดวะไม่ใช่ก็นอกฟิตเนสก็นอกฟิตเนสดิเข้ามาแล้วเนี่ยมันต้องมีการปรับ mindset คือมีการปรับความคิดทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคืออยู่นอกฟิตเนสเนี่ยขี้เกียจไม่ออกกำลังกายไม่ต้องแต่พอเข้ามาปุ๊บเต็มที่ออกกำลังกายเต็มที่ให้คุ้มเวลาเนื้อหมดแล้วขึ้นเร็วๆไปHow you guys doing today? Ooh, oh, falang. I'm fine, thank you. And you? Yeah, oh, I'm good. How many stories have you climbed so far? Story. มันเป็นเรื่องราวโอเค we have พะรดเมลี we have ไกรทอง we have อะไรอีกอ่ะสุสาครจะบ้าเหรอฝรั่งเขาไม่ได้ถามถึงเรื่องราวแบบนั้นเว้ยเขาถามถึงเนื้อเรื่องของข่าวอ้าวเหรอว่าวันนี้มีข่าวมีเรื่องอะไรบ้าง today นะ Mr. what is your name my name is John Mr. John today นะ Mr. John ก็คือ story today นะ we have an accident on the road มีอุบัติเหตุบนท้องถนน we have a murder นะ someone kill lady in the office no story you're new story you misunderstand story has two meanings มีสองความหมายด้วยกันโอเคหมายได้ด้วยหมายแรกก็คือเรื่องราวโอเคเรื่องราวเข้าใจเมื่อกี้เข้าใจแล้วก็มีความหมายที่สองก็คือlevel level ชั้นขึ้นชั้นชั้นในตึกคุณขึ้นชั้นกี่ชั้นที่เขาเรียกว่าอย่าง10 story building คือตึก10ชั้นอะไรเงี้ย so ask me again how many story นะ okay how many stories กี่ชั้น have you climbed ปีน so far ก็ไม่ได้ไปไกลครับมันก็อยู่กับที่ we're pretty much stable คืออยู่กับที่ stable ไม่ได้ไปไหน not far แล้วก็ไม่ได้นั่งโซฟาด้วย so far is like since you started ตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงตอนนี้เนี่ยอ๋อเท่าที่ผ่านมาอ๋อที่เขาบอกโซฟา so good ไม่ได้แปลว่าโซฟานี่ดีๆไม่ใช่แปลว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างจริงๆโอ้ so far so good I climb นะ I climb four story wow four story in 4 minutes almost four เกือบ4 almost four oh yeah not bad okay แล้ว okay nice to meet you นะ Mr. John นะ oh and Mr. John you come fitness here ใช่ yeah I work out for fitness no you exercise in the fitness ไม่ใช่ for fitness in the fitness ใช่ you exercise in the fitness คือไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อ fitness นะฮะออกกำลังกายใน fitness you exercise in the fitness ผมออกกำลังกายเพื่อสมรรถภาพทางร่างกายใช่ I exercise for fitness exercise for fitness yes and this place is called what is this place called I exercise in the fitness center yeah ตกไปคำนึงบ้านเราชอบไปตัดเซ็นเตอร์ทีอันนี้แปลว่าที่เราบอกเข้าฟิตเนสนี่คือเราพูดผิดตลอดเราก็พูดผิดไงเหมือนกับเนี่ยหลายคำไงอย่างเช่นแฮงโอเวอร์เมาค้างไปตัดคำว่าโอเวอร์ทิ้งงี้ไม่ได้หรือเฟรชแมนปีหนึ่งเงี้ยไปตัดแมนทิ้งเป็นเฟรชชี่โอเค so you exercise in the fitness center I exercise for fitness in the fitness center are you a member here no I'm actually I run the fitness center
ก็ดีก็มาวิ่งเริ่มที่ขาเหมือนพวกเราอ๋อถ้า you come to run in the fitness center อ๋อวิ่ง no เข้าใจผิดอีกแล้วนะ you misunderstand again okay run has มีหลายความหมายเหมือนกันความหมายแรกก็คือวิ่งนั่นแหละความหมายที่สองนี่แหละบริหารนะฮะ yeah I am aผู้บริหารที่นี่ yes I run the fitness center ผู้บริหารนะเราก็เป็นผู้บริหารแต่ผู้บริหารร่างกายใช่ใช่ใช่โอเค all right what about you guys are you members here ถ้าเป็น member เสียตังค์อ่ะไม่เอาหรอกฟรีโชว์โนชาร์ดดีกว่าฟรีโชว์โนชาร์ดเลย we finished free trial today we go home แล้ว thank you how can I convince these guys to join oh I got it I know noon. Come here. Come here. Yes. Guys. Excuse me, guys. It's okay. Thank you. I'd like to introduce you to someone special. Oh yeah, yeah. Thank you. This is Kun Noon. Okay. Kun Noon. Yeah. Noon. โอ้โหเสียดูคุณนุ่นนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้ครับ081นะครับ9อยากเริ่มต้นจากอันนี้เป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์มีอะไรให้รับใช้เลยครับคุณนุ่นครับอ๋อค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ชื่อนุ่นค่ะเป็นพีทีอยู่ที่นี่อ๋อไอ้หน้าคนไรชื่อเหมือนปั๊มน้ำมันเลยว่ะใช่จะบ้าเหรอพีทีปั๊มน้ำมันไม่ใช่แปลว่าอะไรไม่รู้ดิเอ้าคืออะไรนะครับพีทีคือ personal trainer ค่ะอ๋อ she's a personalTrainer here, yes. Oh, personal trainer. เป็นครูสอนส่วนตัวประกบตัวอย่างเงี้ยอ๋อส่วนตัวนะครับโอเคครับผมดีครับครับดีใจครับดีที่ได้รู้จักนะ Nice to meet you นะครับชอบที่นี่ไหมคะชอบชอบมากเลยน่ารักมากมาที่สวยมากเลยโอ้ดีเลยค่ะถ้าชอบงั้นสมัครเลยสิคะเพราะถ้าสมัครวันนี้เนี่ยเดี๋ยวรุ่นเป็น PT ให้เลยสรุปสมัครเลยไหมคะสมัครครับในเทปออกกำลังกายเทปนี้นะครับคำถามแรกที่เขาถามกันก็คือมันอยู่ชั้นไหน which floor is it on นะฮะ which floor ชั้นไหนแล้วต้องใส่ is it on ต้องมี on ด้วยนะครับเราจะได้ตอบได้ว่า it's on the third floor แล้วอย่าลืมนะครับชั้นต้องใช้ first second third fourth fifth นะครับไม่ใช่ one floor two floor เพราะถ้า three floors มันจะแปลว่า3ชั้น third floor คือชั้น3นั่นเองนะครับ which floor is it on it's on the third floor ครับแต่เวลาเราจะพูดถึงตึกเนี่ยนะครับเราจะใช้คำว่า story ก็ได้นะครับ story ที่แปลว่าเรื่องราวเนี่ยนะครับในหนังที่เราเพิ่งดูก็จะมีการเข้าใจผิดกันหรือบางทีก็จะสะกดเป็น story แต่ถ้าเป็นพหูพจน์ก็จะเป็น stories นะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่า how many stories does this building have หรือ how many stories are in this building นะครับตึกนี้มีกี่ชั้นไม่ใช่ไปตอบว่า two story ทั้งที่มันมีอยู่8ชั้นครับคลิปของเราเมื่อกี้ก็จะมีคำว่า so far นะครับ so far ก็จะแปลว่าไกลจริงๆก็ได้แต่นอกจากจะแปลว่าไกลจริงๆ so far ก็ยังสามารถที่จะแปลว่าเท่าที่ผ่านมานั่นเองนะครับอย่างเช่นประโยค so far so good แม้เท่าที่ผ่านมาก็ดีดีครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือ fitness นะครับก็คือความฟิตหรือความแข็งแรงถ้าสถานที่ออกกำลังกายต้องเป็น fitness center นะฮะหรือว่า the gym นะครับ fitness center หรือว่า the gym นะครับผม personal trainer ก็คือ PT นะครับpersonal trainer คือ PT นะฮะแล้วก็สุดท้ายจริงๆนะครับเมื่อกี้คุณอดัมเขาก็บอกว่า I run the business I run นะฮะถึงแม้ว่าจะแปลว่าวิ่งก็จริงครับแต่ run ก็จะแปลว่าดูแลกิจการครับ